สวัสดีครับแอดทะบีสีมูลคลิปนี้แอดได้นำเทคนิคมาบอกนะครับเกี่ยวกับการเผาถ่านฤดูฝนนะครับระยะ 2-3 มื้อมานี่นะครับฝนบ้านแอดได้ตกลงมานะครับแล้วที่นี่แอดก็บ่ได้มีโอกาสเผาถ่านมามื้อนี้ก็เลยนำเคล็ดลับมาบอกนะครับก็คือนะครับความชื้นของไม้นี่สำคัญนะครับการเผาถ่านนะครับเวลาเผาถ่านก็ให้ FC นะครับนำไม้มาขังไฟแบบนี้นะครับนะครับให้มันฮ้อนไว้นะครับเพราะว่าพิษจากที่ว่าแอดเคยเผามานะครับตอนที่ว่าฝนบ่ทันตก 2-3 มื้อนะครับแอดจะเผาง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ไฟในท่อแกนกลางนี่จะลุกติดดีนะครับนะครับข้างบนนี่นะครับแต่พอมามื้อนี้นะครับเป็นมื้อแรกนะครับที่ว่าฝนตกมาแอดมาเผานะครับผลปรากฏว่าจะเผายากนะครับเผายากมากๆเลยนะครับแล้วก็ไฟกับบ่ลุกแห้งเหมือนเดิมนะครับครับปัญหาสืบเนื่องมาจากก็คือนะครับไม้เฮาได้รับความชื้นนะครับตอนที่ว่าฝนตกลงมานะครับวิธีแก้ไขก็คือให้นำฟืนนะครับที่ว่าเฮาพร้อมจะจุไฟข้างล่างนี่ครับนำมาขังไฟไว้นะครับทั้งข้างบนข้างล่างนะครับแล้วก็จะดีขึ้นนะครับนะครับเพราะว่าประสบการณ์นี่ก็เกิดขึ้นกับแอดประจำนะครับในฤดูฝนนะครับนะครับจะเผายากมากๆเลยนะครับไฟจุดติดยากนะครับแก๊สก็มายากปัญหาหลายอย่างนะครับฟืนก็หายากนะครับในฤดูฝนนะครับนะครับก็ขอให้เตรียมการไว้นะครับฟืนสำหรับที่ว่าเฮาจะจุดไฟใต้เตานี่เฮาเก็บไว้ดีๆนะครับในที่แห้งนะครับในระยะที่ว่าพื้นที่บ้าน FC คนใดที่ว่ายังฝนบ่ทันลงนะครับกรุณาเก็บฟืนตัวนี้ไว้ดีๆนะครับฟืนออยไฟข้างล่างนี่นะครับเพราะว่าอย่างที่จะได้บ่ได้รับความชื้นจากฝนนะครับเก็บไว้ดีๆในที่แห้งนะครับแล้วนำมาจุดมันจะง่ายขึ้นนะครับอันนี้ประสบการณ์ของแอดนี่เต็มๆเลยนะครับมื้อนี้นะครับบ่ติดไฟเลยนะครับเอาอยู่จังซี่ล่ะครับนะครับแตกต่างกันมากเลยในตอนที่ว่าแอดเผามาระยะแรกๆมาเรื่อยๆๆนะครับหลังจากที่ว่าฝนตกมากก็เจอปัญหานะครับแอดก็เลยมานำวิธีปัญหานี่มาแก้ไขนะครับก็คือโดยการที่ว่าเฮานำฟืนนะครับมาขังไฟไว้นะครับนะครับสำหรับมือใหม่อาจจะบ่รู้นะครับแต่ว่ามือเก่าเฮามีประสบการณ์แล้วก็เป็นเรื่องที่ว่าเคยเฮ็ดมากก็เฮ็ดตลอดไปได้ดีนะครับเพราะว่าวิธีการนี้เป็นวิธีที่ว่าใส่ได้ผลนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนนะครับสวัสดีครับ